นักท่องเที่ยวโบวกมือลาเวียดนามมาเที่ยวไทยเปิดเหตุผลทำไมนิยมจะมาเที่ยวไทยมากกว่าต้องยอมรับว่าเอเชียตกเป็นเป้าหมายสำคัญจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเป็นเวลาต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงสภาวะบรรยากาศของโลกตะวันตกที่คุกรุ่นจากภาวะสงพรามและเศรษฐกิจอาเซียนจึงกลายเป็นหมดหมายสำคัญในการหลบเลี่ยงมาพักผ่อนหย,ย่อนใจและแน่นอนว่า ในภูมิภาคอาเซียนเองก็มีอยู่หลายประเทศที่เป็นจุดหมายสําหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามลาวหรือกัมพูชาแต่มาระยะหลังกลับปรากฏว่าประเทศไทยมียอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญสวนทางกับเวียดนามที่มีตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังล่าสุดจากเว็บไซต์ e.vnexpress.net ระบุว่าสื่อเวียดนามได้ออกมาตั้งคำถามว่า ทำไมนักท่องเที่ยวถึงไม่กลับมาเที่ยวเวียดนามซ้ำอีกคนที่ไปมาแล้วคิดว่าเป็นเพราะอะไรเวียดนามเคยได้รับการโหวตติดอันดับประเทศที่นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่กลับไปเที่ยวซ้ำอีกมากที่สุดในโลกมาล่าสุดต้นปีนี้สื่อเวียดนามก็ตั้งคำถามว่าทำไมนักท่องเที่ยวถึงไม่กลับมาเที่ยวเวียดนามซ้ำอีกพร้อมกับไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยากถามคนที่ไปมาแล้วคิดว่าทำไมนักท่องเที่ยวถึงไม่กลับมาเที่ยวเวียดนามซ้ำอีก ทำไมนักท่องเที่ยวไม่กลับมาเวียดนามในขณะที่เวียดนามยังคงเห็นการฟื้นตัวเล็กน้อยของจำนวนนักท่องเที่ยวหลังโควิดจึงระบุเหตุผลตั้งแต่มลพิษไปจนถึงการขาดผู้พูดภาษาอังกฤษหรือมีความสามารถทางด้านภาษาค่อนข้างที่จะต่ำนักท่องเที่ยวรายหนึ่งกล่าวว่าเพื่อนผมมาเที่ยวครั้งหนึ่งแล้วไม่กลับมาอีกเลยเหตุเพราะมีมลพิษทางเสียงมลพิษทางอากาศการโกงราคาในร้านอาหารการลัดกิว ทางเท้าที่มอเตอร์ไซค์ขวางทางมีสุนัขเต็มไปหมดทําให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นคือความจริงที่น่าเศร้านักท่องเที่ยวอีกรายระบุว่าผมใช้เวลาเพียงสิบวันในเวียดนามมันราคาถูกสุดๆและคนส่วนใหญ่ก็เป็นมิตรแต่มนภาวะการจาราจรติดขัดและการขาดความสามารถด้านภาษาอังกฤษทําให้เป็นภาระผมมีวีซ่า90วันแต่ตัดสินใจลองใช้จุดหมายปลายทางอื่นและผมมีความสุข ฉันพบว่าการขาดทักษะทางภาษาอังกฤษโดยทั่วไปถือเป็นอุปสรรคสำคัญหากได้รับการปรับปรุงฉันไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมการท่องเที่ยวในเวียดนามไม่ควรเติบโตในทศวรรษหน้าเมื่ออยู่ในเมืองใหญ่โครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรเป็นปัญหาแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ด้วยแม้ว่าบางครั้งจะน่าหงุดหงิดก็ตามนักท่องเที่ยวอีกรายบอกว่าจริงๆแล้วเวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางแบบประหยัด นักเดินทางแบบแบคแพคและผู้ลี้ภัยทางเศรษฐกิจที่กำลังมองหาที่พักราคาถูกด้วยวีซ่าหมุนเวียนแต่ที่นี่ก็ต้องเผชิญกับมลพิษทั้งทางเสียงและอากาศถนนสกโรกและเสียงแตรดังตลอดเวลาการพูดจาเสียงดังเหมือนคนทะเลาะก,กันตะโกนแย่งลูกค้าและนักท่องเที่ยวและอื่นๆซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาเนื่องจากต้นทุนต่ำทำให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นพวกเขาไม่ได้อยู่ในสถานะทางการเงินที่จะเลือก แต่ผู้ที่สามารถเลือกได้ก็เลือกอย่างอื่นแล้วไปที่อื่นมันเป็นอย่างนั้นมานานหลายปีและไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงเลยเนื่องจากสถานที่น่าดึงดูดไม่กี่แห่งในเวียดนามเริ่มมีมลพิษมากขึ้นทุกวันด้วยกว่าการพัฒนาและการสูญเสียบรรยากาศขณะที่นักท่องเที่ยวอีกรายมีความเห็นว่าการหลอกลวงจากแท็กซี่ที่สนามบินสร้างความประทับใจแรกได้แย่มากเวียดนามไม่ใช่สิ่งที่ดีและเหมาะสมสำหรับทุกคนไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ แต่อาหารและการต้อนรับนั้นถือว่าสูงกว่าค่าเฉลีย่ยด้านสูซูบานักท่องเที่ยวจากบริลเซียระบุว่าฉันรักเวียดนามมากแต่ก็จริงอยู่ฉันค่อนข้างหลังเลที่จะกลับไปอาหารอร่อยมากทิวทัศน์ชนบทก็สวยงามผู้คนทั่วไปก็เป็นมิตรและเปิดกว้างอย่างไรก็ตามการจราจรเสียงและมลพิษนั้นยากจะต้านทานได้หวังว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้มีนักท่องเที่ยวจํานวนไม่น้อยที่มีความเห็นว่าจะไม่กลับไปเที่ยวเวียดนามอีกในจํานวนนั้นมีส่วนหนึ่งที่ได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยและเกิดความประทับใจจนอยากจะกลับมาเที่ยวอีกซ้ําๆซึ่งจากการเก็บข้อมูลโดยสรุปแล้วทางเว็บไซต์ w o n d e r f u l Package ประมวลเหตุผลว่าทําไมนักท่องเที่ยวต่างชาติชอบเมืองไทยและอยากจะกลับมาเที่ยวอีกโดยระบุว่า ประเทศไทยมักเป็นหนึ่งในลิสตรายชื่อของประเทศต่างๆที่ได้รับการโหวตหรือจัดอันดับจากสื่อนักลงทุนและนักเดินทางจากทุกมุมโลกในเรื่องต่างๆประเทศไทยนอกจากจะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่น่าลงทุนอีกด้วยชื่อเสียงโด่งดังไปไกลข้ามน้ำข้ามทะเลนำพาชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยให้เดินทางมาท่องเที่ยวและอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยเหตุผลน,นานาประการ และนี่คือสี่เหตุผลที่ต่างชาติชอบเมืองไทย 1. อากาศอากาศเป็นเหตุผลหลักๆในการมาเยือนประเทศไทยของนักท่องเที่ยวในแต่ละปีประเทศไทยจะมีช่วงไฮซีซั่นคือช่วงปลายปีอากาศจะไม่ร้อนมากนักและมีลมเย็นๆให้ได้สัมผัสอยู่บ้างแต่ในความเป็นจริงแล้วสามารถต้องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ที่20-30องศาเซลเซียส 2. อาหาร อาหารไทยดังไกลระดับโลกไม่ว่าจะเมนูไหนๆชาวต่างชาติต่างพากันชื่นชอบในรสชาติความจัดจ้านกลมกลมและมีสีสันหน้าตาที่สวยงามผสมกับความประณีตและมีกลิ่นอะะนายวัฒนธรรมไทยอาหารไทยที่ขึ้นชื่อได้แก่ส้มตำต้มยำกุ้งผัดไทยแกงเขียวหวานยำต่างๆแกงมัสมัน่นอาหารทะเลสดๆพร้อมน้ำจิ้มต่างๆมากมายสารอยยิ้มและมิตรภาพ ไทยแลนด์ Thailand, คือสยามเมืองยิ้มหรือแลนด์ออฟสไมคนไทยมีรอยยิ้มที่จริงใจเป็นประเทศที่ผู้คนต่างมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันมีคำทักทายสวัสดีขอบคุณหากได้เจอและพูดคุยกันก็รู้สึกถึงความเป็นมิตรมีมิตรภาพที่งดงามจริงใจต่อกันทุกครั้งที่พบเจอจะมีแต่ความสุขเพราะคนไทยใจดีไม่ว่าภาคไหนก็จะมีรอยยิ้มที่จริงใจเหมือนกันในทุกทกที่ที่ไปเยือน ไม่แปลกใจเลยนี่คงเป็นเหตุผลที่ต่างชาติชอบเมืองไทย 4. วัฒนธรรมที่งดงามวัฒนธรรมมีความโดดเด่นด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่าง,างรวมถึงอิทธิพลทางศา,ศาสนาโบราณและอารยธรรมในอดีตมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานน่าค้นหาและที่มีมากกว่านั้นคือวัฒนธรรมไทยมีความซับซ้อนและวิธีปฏิบัติมากยิ่งกว่าที่คุณเคยรู้จักแม้จะอาศัยอยู่ในประเทศเป็นเวลาหลายปีในฐานะชาวต่างชาติ เพื่อทำความเข้าใจกับวิถีไทยวิถีที่ดีที่สุดที่จะทําความรู้จักวัฒนธรรมไทยก็คือการดื่มด่ากับเทศกาลงานเฉลิมฉลองต่างๆและใช้ชีวิตแบบคนไทยยึดถือในความดีสุขภาพและให้เกียรติกันเสมอสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดของวัฒนธรรมไทยคือศาสนาพุทธการมาเที่ยวเมืองไทยจะไม่สมบูรณ์หากคุณไม่ได้ไปเยี่ยมชมวัดของไทยหเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปีของไทยจะมีเทศกาลมากมายทางเทศกาลทางวัฒนธรรมทางาศาสนาต่างๆอาทิเช่นลอยกระทงวันเข้าพรรษางานตักบาตรเทโวแห่ผีตะโขนและอื่นๆและเทศกาลเรื่องเริงอย่างเช่นเทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จักชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาร่วมเทศกาลสงกรานต์ต่อปีเป็นจานวนไม่น้อย ตลอดจนเทศกาลกินเจเทศกาลอาหารหรือเทศกาลต่างๆตามแต่และภูมิภาคจะจัดขึ้นตามความเหมาะสมทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม 6. ความสะดวกสบายและปลอดภัยปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกๆท,ที่บนโลกต่างมีอันตร,รายซ่อนอยู่ทั้งจากคนจากธรรมชาติ ประเทศไทยยังคงถือว่าเป็นประเทศที่เมื่อชาวต่างชาติก้าวเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วจะสบายใจได้ด้วยการรักษาความปลอดภัยที่ดีและผู้คนมีน้ำใจช่วยเหลือกันหากเดินทางในประเทศไทยแล้วเกิดหลงทางหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นเจ้าหน้าที่และชาวไทยไม่รีรอที่จะช่วยเหลือเมื่อพบเห็นด้วยไมยตรีและความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์การเข้าพักโรงแรมมีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่โรงแรมสื่อสารและตอบคำถามได้ดีเ มีความหลากหลายประเทศไทยในปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่หลากหลายและค่อนข้างจะครบคันทันสมัยการเดินทางมาประเทศไทยจึงไม่ได้เกิดความลำบากไม่ว่าจะด้านใดๆก็ตามและยังสามารถเลือกใช้ธุรกิจด้านการบริการได้อย่างหลากหลายตลอดจนเกิดการแข่งขันราคาคุณภาพของการบริการยกระดับสินค้าการบริการให้ทัดเทียมนานาชาติ อีกทั้งเมืองท่องเที่ยวในไทยไม่ได้มีแค่กรุงเทพหรือเมืองชายทะเลเพียงอย่างเดียวการมาเยือนประเทศไทยเพียงหนึ่งครั้ง77จังหวัดของไทยมีสถานที่มากมายจนคุณคาดไม่ถึงหากเพียงแค่คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าต้องการเที่ยวแบบไหนเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติทะเลชายหาดวัดโบราณตลาดน้ำหรือชมวิวทิวทัศน์หรูหรากับชีวิตในเขตเมืองการเดินทางขมนาคมก็หลากหลาย8 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบประเทศไทยคือศูนย์กลางการเดินทางและการท่องเที่ยวที่ดีสามารถเดินทางต่อไปยังประเทศต่างๆได้ง่ายและสะดวกการเดินทางการคมานาคมภายในประเทศมีช่องทางให้เลือกหลากหลายทั้งทางเครื่องบินรถเรือรถไฟและอื่นๆด้วยความที่ไทยเป็นประเทศเสรีมีทั้งฟรีวีซ่ากับประเทศต่างๆและไม่ได้ยากเย็นกับการให้วีซ่านักท่องเที่ยวนักเมื่อเทียบกับบางประเทศในโลก จึงทําให้ไทยเป็นสถานที่แรกๆที่นักเดินทางนึกถึงและต้องมาเยือนสักครั้งเมื่อมีโอกาส 9. สกุลเงินในประเทศไทยประเทศไทยใช้เงินสกุลบาทไทยและอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์สหรัฐประมาณ35บาทการแลกเปลี่ยนสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่โดยทั่วไปค่าเงินบาทค่อนข้างมีเสถียรภาพ ไม่แนะนําให้ใช้ดอลลาร์สหรัฐในการใช้จ่ายทั่วๆไปประเทศไทยมีสกุลเงินท้องถิ่นที่ใช้กันแพร่หลายทุกที่และมีตู้ ATM อยู่ทุกที่โดยทั่วไปสามารถกดเงินที่ตู้ A t m เมเปลี่ยนดอลลาร์เป็นเงินบาทได้ทันที 10. ค่าครองชีพประเทศไทยมีอัตราค่าครองชีพค่อนข้างต่ําหากคุณไม่ได้ต้องการความปรหรามากมายจนเกินไปสําหรับทริปเดินทางในไทยมีอัตราค่าใช้จ่ายที่แสนถูกเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรป จึงสามารถยืดระยะเวลาการเดินทางได้ยาวขึ้นมีสินค้าอาหารโรงแรมที่หลากหลายทั้งแบบพื้นเมืองแบบนานาชาติหรือจะโฮสเทลแบบโลคลอสก็มีและการเดินทางก็มีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือการเดินทางด้วยรถสาธารณะทั้งรถไฟฟ้ารถประจำทางรถบัสก็ช่วยให้คุณประหยัดได้มากยิ่งขึ้นไปอีกทั้งยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบคนไทยอีกด้วยมาถึงตรงนี้เราในฐานะที่เป็นคนไทย เป็นเจ้าของบ้านก็คงจะยิ้มกันออกนะครับทุกท่านคงจะรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยเป็นเจ้าของประเทศที่มีชาวต่างชาติจากทุกมุมโลกต้องการอยากจะเดินทางมาสัมผัสให้ได้สักครั้งและเมื่อมีโอกาสได้พบเจอกับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติก็อย่าลืมยิ้มใส่สส่งไมตรีที่จริงใจและหยิบยื่นการช่วยเหลือทันทีที่มีโอกาสให้สมกับที่เขาเหล่านั้นรู้สึกดีและคาดหวังจากเรานะครับ